โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชากรทั่วโลกประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงถึง 7.5 ล้านคนและมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกความดันโลหิตคืออะไรหลายคนอาจสงสัยความดันโลหิตคือความดันในหลอดเลือดแดงที่ประกอบด้วยความดันตัวบนและความดันตัวล่างความดันตัวบนเกิดจากความดันขณะหัวใจบีบตัวความดันตัวล่างคือความดันขณะหัวใจคลายตัวคนปกติจะมีค่าความดันโลหิตประมาณ120ต่อ80มิลลิเมตรประหลอดหากคุณอยู่ในช่วงความดันตัวบน121ถึง139มิลลิเมตรประหลอดและความดันตัวล่าง81ถึง89มิลลิเมตรประหลอดถือว่าเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงหากวัดได้ตั้งแต่140ต่อ90มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปถือว่ามีความดันโลหิตสูงซึ่งหากวัดค่าความดันโลหิตได้สูง1ครั้งควรวัดซ้ำอีกสัปดาห์ละ1ครั้งเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อวินิจฉัยให้แน่ใจว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงอาจวัดค่าความดันได้สูงเป็นครั้งคราว หากมีความเครียดกังวลตื่นเต้นรวมถึงผู้ที่เพิ่งออกกำลังกายมาใหม่ๆเพิ่งสูบบุหรี่ดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือเพิ่งดื่มสุราอาจมีค่าความดันโลหิตได้สูงเช่นกันแต่เมื่อได้พักให้หายเหนื่อยหายเครียดหรือหมดฤทธิ์ของบุหรี่กาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์แล้วค่าความดันก็จะลดลงเป็นปกติหากไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ป้องกันได้และสามารถควบคุมได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตนเองอย่างถูกวิธีและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามแพทย์แนะนำซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพดีและช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอื่นๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคตาหรือโรคไตได้วัดก่อนรู้เสี่ยงเลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง